สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจมากเลยทำเมนูอาหารลูกผสมมาฝากคุณผู้ชมอร่อยอร่อยและมีเสน่ห์มากเลยคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าซูชิข้าวผัดปูอัดกับน้ำปลาหวานญี่ปุ่นคุณผู้ชมคะการทำซูชิเนี่ยหลายคนบอกว่าต้องอร่อยแบบต้นตำรับเดี๋ยวเถียงค่ะคุณผู้ชมคะเราสามารถนำเมนูแบบไทยๆของเรามาผสมผสานไปกับหน้าตาของอาหารที่เป็นญี่ปุ่นได้นะคะรับรองอร่อยติดใจค่ะเริ่มต้นที่ข้าวผัดก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ทำข้าวผัดไม่ต้องกลัวข้าวจะติดกระทะนะคุณผู้ชมนะกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักปลาหัวมะลายคุณผู้ชมอันนี้เป็นขนาด30เซนติเมตรคุณผู้ชมน้ำมันสำหรับผัดก็ต้องเลือกนะน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจนิดหนึ่งพอละใส่กระเทียมสับลงไปนิดหนึ่งชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาข้าวใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องรอให้กระเทียมเหลืองหรอกผู้ตายกระทะนี่ร้อนจริงๆร้อนเร็วมากเราจะไม่บี้นะคุณผู้ชมนะทำข้าวผัดอยากให้อร่อยซองเดียเขามีขายนะผงปรุงข้าวผัดตราโลโบใส่ลงไปเลยซองหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรอีกนะครบทั้งเค็มทั้งหวานกลิ่นหอมสารพัดพอผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ขออนุญาตเอาข้าวเนี่ยไปพักไว้ให้มันเย็นสนิทซะก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนอื่นกันต่อนะน้ำจิ้มของเราก็แซ่บๆนะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดเราต้องการให้หวานเราใช้น้ำตาลปี๊บถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้น้ำตาลใส่แดงนะคุณผู้ชมหรือไม่เขาก็ใช้เหล้าหวานของเราไม่ใส่เราใส่น้ำเปล่าเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นด้วยการใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ลงไปน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมมันจะให้รสชาติที่แบบคำเดียวไม่ได้มันจะต้องกินแล้วกินอีกอะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ยกตั้งเตาไฟอ่อนมากมากคุณผู้ชมใช้ไผ่ไม้แล้วก็ค่อยๆถนอมเข้าเสือเกินอุ้ยตายคุณผู้ชมกลิ่นดีมากเลยเนี่ยก็จะใช้ได้แล้วนะเร็วๆนะคุณผู้ชมเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะปิดไฟเรียบร้อยพอปิดไฟเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะเรายกลงมาค่ะนี่อุ้ยหอมเหลือเกินยิ่งขาดไม่ได้เลยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองนะคะเผ็ดแบบสะใจจริงๆแล้วก็ให้หอมละมุนนะคะขอนิดนึงเถอะนะคะข้าวคั่วเขาทำมาเสร็จเรียบร้อยนะคะตัดจากซองเทปุ๊บก็รับประทานได้ทันทีเลยมากน้อยตามใจชอบเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นน้ำจิ้มสำหรับซูชิลูกครึ่งผสมของเดียนคุณผู้ชมดูสิคะน่ารับประทานมากเลยค่ะสาหร่ายก็ซื้อมาเขามีขายค่ะไซส์เท่านี้ไม่ต้องมาตัดอ่ะ1เสร็จเรียบร้อยข้าวผัดที่เราเตรียมไว้ควันยังออกหน่อยๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมบางๆค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวบ้านเรานี่แหละพอแล้วแหละนั่งรับประทานแบบใส่สาหร่ายห่อเดียนก็จะเป็นญี่ปุ่นจะแย่แล้วนี่ถ้าเดียนไปใส่กิโมโนมาด้วยนี่เดียนครบเลยอะค่ะแม่คุณผู้ชมเอาละค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะงาดำค่ะปลาข้าวทองจัดการเอาไปคั่วคั่วซะหน่อยหนึ่งมันก็จะหอมเสร็จแล้วก็เดียนก็เอามาโรยอะค่ะเห็นไหมจะทำอะไรคิดถึงสุขภาพตลอดเลยเดียนห่วงใยคุณผู้ชมนะคะเดียนรักคุณผู้ชมมากค่ะเสร็จแล้วก็ปูอัดในม้วนเข้าไปใช่ไหมคะกระเถิบนิดนึงโผล่หน่อยนะคะปูอัดเสร็จแล้วค่ะอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะคะหมูยอตรามวาสนาค่ะซื้อติดบ้านไว้เนี่ยแค่หั่นให้มันเป็นท่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมวางประกบเข้าไปแพรมนิดแพรมหน่อยไม่เป็นไรหมูยองตรามวาสนาโหเขาแพ็คมาดีนะเพิ่มมูลค่าค่ะมีแต่คนแย่งกับไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะอุ้ยหอมมากก็นี่ถ้าไม่ออกทีวีเข้าปากแล้วล่ะขยุ่มแรกนี่วางลงไปนะคะอย่ามาปลาป่งปลาป่นโอ้ยวุ่นหมูยองนี่แหละเสร็จเรียบร้อยนะคะม้วนสิคะคุณประคับประคองค่ะม้วนไปค่ะคุณค่ะม้วนค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาทั้งหลอดเนี้ยค่ะไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเพื่อให้มันทรงตัวดีประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาหั่นนะคะแม้เราจะไม่มีความเป็นญี่ปุ่นแต่ลีลาเราได้ค่ะรสชาติเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมีหมูหยองค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่หมูหยองนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ข้างในแล้วเดี๋ยวกลัวคนไม่รู้เดี๋ยวก็ไว้ข้างนอกอีกนะคะสาหร่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะตัดฝอยๆนะคะน้ำสลัดค่ะ
สร็จแล้วนะคะไข่กุ้งค่ะเดียนว่าคนญี่ปุ่นเองก็มีสิทธิ์ร้องไห้นะคะเมื่อเห็นเมนูเดียนนะคะงาขาวค่ะงาขาวค่ะเพื่อสุขภาพน้ำจิ้มที่เราทำไว้ให้มันดูน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวเดียนมีชุดเสิร์ฟเป็นญี่ปุ่นหมดเลยไข่กุ้งนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะคะทำเสร็จตามนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบเสิร์ฟสามีนะคะกลับเข้าไปที่ห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดกิโมโนนะคะแล้วคุณผู้ชมต้องเดินแบบซอยเท้านะคะอิชิเนะนะคะ